Thai PBS Podcast. View the world via the voice. การที่เราอยู่ในระบบหรือไม่ได้อยู่ในระบบอะไรก็ตามแต่มันก็เหมือนเป็นชื่อเรียกที่เหมือนคนตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็คือการศึกษาเรียนรู้เพราะว่าเพียวจะบอกกับลูกอยู่เสมอว่าเราศึกษาเรียนรู้เนี่ยตลอดชีวิตของเราณทุกวันนี้สิ่งที่เหมือนเพียวขอบคุณลูกอยู่เสมอคือการที่ทำให้เพียวได้รู้สึกว่านอกจากส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้แล้วเนี่ยตัวเพียวเองก็เหมือนได้เรียนรู้ไปด้วยเหมือนกันต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปด้วยเหมือนกันห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะคุยกันในรูปแบบการศึกษาทางเลือกหรือว่ารูปแบบการศึกษาที่นอกเหนือจากการที่เด็กเราต้องไปโรงเรียนนะคะวันนี้ชวนคุยกับตั้งอุ๋งเด็กหญิงโฮมสคูลนะคะที่สังกัดบ้านเรียนประถมศึกษาโรงเรียนหมู่บ้านเด็กกาญจนบุรีค่ะเหตุที่เราชวนมาคุยกันเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถที่จะจัดสรรการเลือกการเรียนรู้ให้กับลูกของตนเองได้นั่นเองนะคะคุยกันกับแม่เพียวค่ะคุณวรรณมณีมังกรทองนะคะแล้วก็น้องปังอุ๋งค่ะเด็กหญิงไอศิกามังกรทองนะคะทักทายคุณแม่คุณลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกริ่นมาในช่วงต้นค่ะแม่เพียวว่าปังอุ๋งเด็กหญิงโฮมสคูลคือเป็นนักเรียนที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนหมู่บ้านเด็กกาญจนบุรีอันนี้คือเราต้องอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีไหมคะจึงจะไปเรียนที่นั่นได้เราสามารถอยู่ได้ทั่วไทยและทั่วโลกแต่ว่าที่หมู่บ้านเด็กเนี่ยก็จะมีให้เข้าค่ายปีละ2ครั้งก็คือครั้งที่1เป็นค่ายกิจกรรมช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยจะเป็นค่ายประเมินที่จัดที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กจังหวัดกาญจนบุรีอะค่ะใช้เวลา 2-3 วันในแต่ละครั้งของการเข้าค่ายประมาณนี้ค่ะในจังหวะของการตัดสินใจไปจดทะเบียนกับโรงเรียนหมู่บ้านเด็กขออนุญาตถามแม่เพียวกับปังอุ๋งหน่อยตัดสินใจคิดอะไรกันอย่างไรคุยกันยังไงคะคุณแม่มันเป็นคนละคำถามของการที่เราจะทำโฮมสคูลกับเราจะเข้าหมู่บ้านเด็กอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่าการตัดสินใจที่จะเข้าหมู่บ้านเด็กคือเพียวไปอ่านหนังสือของโรงเรียนทำเองอะค่ะของอาจารย์วิสิทธิ์วังวินยูแล้วทีนี้อาจารย์ก็พูดถึงพ่อเปียกับแม่แอลที่ก่อตั้งโรงเรียนหมู่บ้านเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยได้ยินคำว่าโฮมสคูลจากหนังสือเล่มนั้นอะเป็นครั้งแรกตัวเพียวอ่ะอ่านแล้วเพียวรู้สึกว่าอันนี้เราอะอะไรอย่างเงี้ยนี่เราเลยมันเหมือนเป็นการศึกษาที่เราคิดว่ามันใช่เราแล้วก็ทีนี้พอลองศึกษารายละเอียดการสมัครเรียนนั้นนู่นนั้นของOpen House หมู่บ้านเด็กอะค่ะพอไปถึงแล้วสิ่งที่ได้รับตรงนั้นคือเป็นความรู้สึกอบอุ่นแล้วสิ่งที่เพียวเห็นปางอุ๋งอยู่ตรงนั้นครั้งแรกที่ไปเจอเด็กๆ เพื่อนๆที่ไป Open House ด้วยกันแล้วก็มีเด็กๆที่เรียนโฮมสคูลหมู่บ้านเด็กอยู่แล้วเนี่ยจังหวะแรกที่เราเห็นคือเด็กๆสามารถปรับตัวเข้าหากันได้อย่างรวดเร็วและเป็นครั้งแรกที่เราเห็นลูกเราอะมันดูสนุกอย่างนี้มั้งคะสนุกกับคนที่แบบเพิ่งเจอครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเด็กไม่ได้มีช่องว่างที่แบบจะเข้าหากันยากหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งเพียวก็เลยเป็นภาพที่เพียวรู้สึกประทับใจแล้วก็เป็นความอบอุ่นเป็นความรู้สึกอบอุ่นที่เห็นคุณพ่อคุณแม่เหมือนมีเป้าหมายเดียวกันนะคะเพื่อที่จะให้ลูกได้ศึกษาเรียนรู้พัฒนาไปด้วยกันหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่ากลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็อยู่ร่วมกันมันก็เลยทำให้เราอ่ะมีเขาเรียกว่าอ่ะสมัครใจก่อนกรอกใบสมัครอีกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะจนกระทั่งตอนนี้มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่เติบโตไปตามลำดับแน่นอนเลยนะคะถามในมุมของปังอุ๋งบ้างการที่เราได้เป็นเด็กโฮมสคูลก็ไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กรู้สึกยังไงบ้างลูกรู้สึกสนุกค่ะแต่บางทีกิจกรรมก็ไม่ถูกใจหนูแล้วหนูก็เลยจะไปเล่นกับเพื่อนค่ะเขาจะมีจังหวะที่
เหมือนปางอุ๋งเขาจะรู้ว่าเขาแบบว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็จะมีบางกิจกรรมที่แบบว่าไม่ได้ถูกจริตกับเขาแล้วปุ๊บจะชวนเพื่อน2-3 คนเนี่ยออกไปเล่นนั่นเหมือนแยกตัวออกไปอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงประมาณนี้มีบางจังหวะนั้นค่ะเรียกว่ารู้ในความสนใจหรือความชอบของตัวเองนะคะแล้วก็จัดวงกิจกรรมแล้วกันนะอ่ะของตัวเองอีกหนึ่งวงประแยมากณอนอัก้นไปดูแลภาวะอารมณ์ความรู้สึกตัวเองไปในตัวเลยนั่นเองนะคะในเรื่องของสังคมเราก็ไม่น่าจะต้องห่วงใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นในรูปแบบโรงเรียนหมู่บ้านเด็กคือจะมีกลุ่มกิจกรรมที่เด็กๆไปจอยกันอยู่แล้วขออนุญาตชวนแม่เพียวเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะในมุมของสังคมกิจกรรมในกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนหมู่บ้านเด็กเขาทํากิจกรรมกันอย่างไรไปจอยกันยังไงบ้างคะอันนี้ฝากแม่เพียวเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะที่แต่ละครั้งไอในค่ายกิจกรรมแต่ละปีอะค่ะมันก็จะแบบไม่เหมือนกันทุกปีต่างกันออกไปมีกิจกรรมนั้นนี้นู้นที่ผู้ปกครองอะเหมือนหยิบมาสร้างกิจกรรมแล้วก็ให้เด็กอะเลือกตามความสนใจได้อย่างเงี้ยบางทีมีเล่นเกมร่วมกันอย่างรอบล่าสุดนี้มีไปเดินป่าค่ะพาเด็กๆเดินป่าพาเด็กๆมีกิจกรรมการแสดงตามความสมัครใจของเด็กแต่ละคนที่เหมือนแต่ละชั้นปีเขาอยากโชว์ความสามารถชนิดนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นการจำลองเวทีเล็กๆเพื่อให้เด็กได้แสดงความเป็นตัวเองแล้วกิจกรรมเล็กๆแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นทำขนมฝึกตั้งแคมปิ้งตั้งเต็นท์อะไรแบบเนี้ยค่ะแม่จะเป็นสไตล์ประมาณนี้เป็นกิจกรรมที่เหมือนเราผู้ปกครองเนี่ยร่วมกันคิดช่วยกันแล้วก็ร่วมกันจัดช่วยกันประมาณนี้ค่ะดูเหมือนจะเป็นกิจกรรมที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกร่วมกันในแต่ละครอบครัวคือมาจอยกันทุกครอบครัวเหมือนรู้จักกันเลยค่ะอย่างนี้เนี่ยสมาชิกในกลุ่มเยอะไหมคะคุณแม่ตอนนี้มีประมาณ30 กว่าคนค่ะตอนนี้และเฉพาะระดับชั้นป.1ถึงป.633 คน33 ครอบครัวแล้วก็มีตอนนี้มีมัธยมเพิ่มขึ้นมาประมาณ10 ครอบครัวได้ค่ะเป็นการเติบโตที่ค่อยๆไปตามลำดับเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นการช่วยกันดูแลในเรื่องของกิจกรรมการเรียนรู้รวมถึงการเติบโตของลูกๆของแต่ละครอบครัวเป็นครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่คอยช่วยซัพพอร์ตกันนั่นเองค่ะในมุมของตัวปังอุ๋งเองขออนุญาตชวนคุยชวนเล่าหน่อยลูกกิจกรรมที่ปังอุ๋งชอบมีอะไรยังไงบ้างคะในช่วง1 วันปังอุ๋งต้องทำอะไรเรียนอะไรบ้างลูกหนูก็จะตื่นมาใช่ไหมคะจากนั้นก็ไปล้างหน้าแปรงฟันค่ะแล้วก็เรียนค่ะจากนั้นก็จะไปทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านล้างจานแล้วก็กินข้าวค่ะต่อไปหนูก็จะไปเล่นโทรศัพท์หรือว่าเล่นกับเพื่อนนี่แหละค่ะแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็อาบน้ำนอนในห้วง1 วันเป็นกิจกรรมที่ดูเป็นลักษณะของการดำเนินชีวิตปกติเลยนะคะมีกิจกรรมที่บังเอิญได้คุยกับคุณแม่ค่ะคุณผู้ฟังปังอุ๋งชอบในเรื่องของการวาดภาพการเต้นการร้องเพลงอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่มีการลงมือทําและใช้เวลากับสิ่งนั้นได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทําให้เราได้รู้จักกันนั่นก็คือการที่ปังอุ๋งได้เล่นยิมนาสติกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราชวนคุยกันต่อในกิจกรรมที่ปังอุ๋งค่อนข้างจะชื่นชอบรวมถึงกิจกรรมที่กําลังทําอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะคะถามปังอุงในมุมของกิจกรรมที่แม่หญิงเอ่ยมาเมื่อครู่นี้ทั้งวาดรูปเต้นฟังเพลงเหล่านี้ค่ะเราจัดเวลาในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ยังไงคะลูกในแต่ละวันใช้เวลาเยอะไหมคะกิจกรรมที่ปองอุ๋งชอบใช้เวลาเยอะอยู่ค่ะอย่างเช่นวาดรูปนะคะก็จะต้องร่างภาพตัดเส้นแล้วก็ระบายสีค่ะบางทีก็รูปภาพมันก็จะหงิกหงิกงองอบ้างแต่บางทีรูปภาพมันก็จะสวยค่ะในแต่ละภาพที่เราลงมือวาดอะค่ะอันนี้เป็นเหมือนกับคุณแม่วางเป้าหมายหรือเลือกมาให้ไหมคะกำหนดหัวข้อมาหรือว่าเราสามารถที่จะใช้จินตนาการอยากวาดอะไรตอนไหนก็วาดได้เลยเป็นแบบไหนยังไงคะลูกจินตนาการเอาค่ะถ้าอยากวาดก็ได้วาดดูตามความสะดวกทั้งใจและกายนะคะในตอนนั้นๆนั่นเองค่ะส่วนใหญ่ปังอุ๋งวาดเป็นภาพอะไรคะลูก
เป็นภาพอนิเมะค่ะเป็นการ์ตูนคนถือดอกไม้บ้านถืออะไรบ้างค่ะหรือว่ายืนเฉยๆก็พอชอบวาดการ์ตูนแบบอนิเมะค่ะบางทีก็จะเป็นอนิเมะที่คนอื่นตั้งมาแล้วบ้างหรือว่าตั้งเองตัวการ์ตูนอนิเมะก็คือเหมือนเป็นคนเลยค่ะแต่แค่จมูกแบบการ์ตูนตาแบบการ์ตูนปากแบบการ์ตูนค่ะแล้วก็ผมแบบการ์ตูนอย่างโครงงานล่าสุดของปางอุ๋งตอนปีนี้ค่ะเป็นโครงงานของการทำหนังสือการ์ตูนมังงะเล่มหนึ่งแล้วทีเนี้ยสิ่งที่เหมือนแม่เห็นเขาคือเขาสามารถจัดเวลาในการวาดการ์ตูนอ่ะให้เสร็จตามก่อนวันประเมินได้อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วแม่ไม่ได้เคยไปก้าวก่ายว่าวันนี้วาดหรือยังคะวันนี้จัดเวลาหรือยังคะอะไรแบบนี้มันเป็นการดําเนินไปโดยธรรมชาติของความรู้สึกของการที่เขาอยากทําจากปกติอะค่ะปางอุ๋งเขาจะชอบวาดรูปจาก iPad iBit Paint มันสามารถที่จะลงสีได้ปรับสีได้เลือกสีได้แบบ108,900เลยมันจะทําให้เด็กรู้สึกแบบอินแล้วก็สนุกกับภาพวาดที่เขาวาดเป็นการ์ตูนตัวการ์ตูนสีสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วปัญหาช็อตหนึ่งคือมันเกิดปัญหาคือ iPad เสียปังอุงจะสามารถทำยังไงให้โครงงานของตัวเองเนี่ยดำเนินต่อไปได้ปังอุงเขาก็เลยเหมือนกับแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวอุงใช้ดินสอกับกระดาษเปลี่ยนเป็น A4 เพื่อวาดการ์ตูนทำการ์ตูนเล่มนั้นแทนจาก iPad ที่เสียไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็มันเป็นจุดที่เหมือนทำให้แม่เห็นว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะตั้งเป้าหมายด้วยตัวเองได้ดำเนินตามเป้าหมายที่จะไปให้ถึงตรงนั้นได้และพอมีปัญหาและอุปสรรคเด็กคนนี้สามารถที่จะก้าวข้ามมันได้ด้วยตัวเองทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยโดยมีเราเหมือนคอยซัพพอร์ตในเรื่องของอุปกรณ์iPad เสียเดี๋ยวแม่เอาไปซ่อมนะคะแต่มันต้องใช้เวลาอ๋อถ้าลูกอยากวาดการ์ตูนใช่ไหมอ๋อใช้อะไรบ้างคะใช้หมึกใช่ไหม0.5ใช้กระดาษใช่ไหมเราเหมือนมีหน้าที่ซัพพอร์ตตรงส่วนนี้เฉยๆแล้วในเรื่องของการตัดสินใจการดําเนินการเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองอันนี้คือเห็นชัดเลยว่าเด็กคนหนึ่งสามารถเติบโตแล้วก็เรียนรู้พัฒนาได้ด้วยการ์ตูนมังงะเล่มเดียวเนี่ยมันสามารถแตกเป็นสารวิชาแบบได้เยอะมากเพียงเอาไปทําตัวชี้วัดนะคะเรื่องการ์ตูนมังงะเนี่ยโอ้โหได้เยอะมากได้หลายวิชาจริงๆแล้วก็ได้หลายตัวชีวัดจริงๆจะมีรูปลักษณะเป็นการ์ตูนนั่นเองค่ะขออนุญาตปังอุ๋งแนะนำให้หน่อยค่ะถ้าหากว่าเราอยากจะวาดการ์ตูนมังงะนะคะแต่ละคนจะต้องเตรียมตัวอะไรอย่างไรก่อนคะต้องฝึกลากเส้นก่อนไหมหรือว่าลอกลายอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะหรือทำยังไงดีเราถึงจะวาดตัวการ์ตูนออกมาสักตัวหนึ่งตัวการ์ตูนของมือถือของปังอุ๋งไม่ต้องร่างเป็นแบบวงกลมนะคะปกติถ้าคนเป็นมือใหม่จะต้องวาดวงกลมวาดขีดสองขีดแล้วก็วาดโครงหน้าให้ได้ค่ะตอนเด็กๆหนูวาดโครงหน้าไม่ได้หนูก็เลยหาจาก YouTube เอาจนมาถึงตอนนี้ค่ะการร่างเส้นนะคะคือมันใช้เวลานานค่ะแล้วตอนที่ตัดเส้นมันจะไม่สามารถลบได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่ร่างเส้นคือสองครั้งคือสำคัญมากเลยค่ะแต่ถ้าหนูว่าเล่นๆหนูไม่ร่างเส้นค่ะเพราะมันใช้เวลานานชวนคุยต่อกับภารกิจที่คุณแม่บอกว่าปางอุ๋งมีโครงงานที่ทำเป็นหนังสืออนิเมะของตนเองใช่ไหมคะลองเล่าให้แม่หญิงฟังในส่วนของการเตรียมตัวได้ไหมคะเราต้องเตรียมตัวอะไรอย่างไรแล้วก็มีอุปสรรคเกิดขึ้นด้วยเราเห็นหรือว่าคิดมุมไหนยังไงเราถึงแก้ปัญหาผ่านอุปสรรคอันนั้นไปได้อ่ะค่ะมันสืบเนื่องจากโครงงานปีก่อนหน้านี้ค่ะปังอุ๋งเขาชอบวาดรูปอยู่แล้วแม่ก็เลยเหมือนให้เขาว่าเสนอตัวโครงงานว่าอยากจะทําอะไรในการที่เราจะไปประเมินครั้งหน้าเนี่ยอะไรเงี้ยปังอุ๋งเขาเริ่มทําเสื้อค่ะวาดรูปจาก iPad แล้วเราก็ไปสั่งพิมพ์แล้วก็ขายเสื้อจากการวาดรูปของปังอุ๋งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนมีเป้าหมายว่าเขาจะนําเงินเนี่ยไปซื้อกล่องสีที่มันแบบเป็นกล่องใหญ่ๆใน B2S อะค่ะประมาณ2,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เก็บเงินจากการกำไรจากการขายเสื้ออะไรของเขาเนี่ยไปซื้อสีจ
สรุปโครงงานในปีนั้นก็คือเหมือนประสบความสำเร็จแล้วมันเหมือนสร้าง power สร้างความภูมิใจให้เขาสร้างมันสร้างคุณค่าในตัวเองได้อะค่ะจากโครงงานนั้นก็เลยต่อยอดจากการทำเสื้อขายแล้วก็ยังใช้การวาดรูปที่เขาชอบเนี่ยหล่อเลี้ยงไปด้วยในการทำโครงงานเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากทำหนังสือการ์ตูนของตัวเองดูอะไรอ่ะแล้วเราคุยกันว่ามันเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สิ่งที่แม่เห็นก็คือเขาไปศึกษาตาม YouTube อะค่ะแล้วเวลาไปร้านหนังสือเนี่ยเขาก็จะขอซื้อหนังสือที่มันเป็นการวาดรูปโครงหน้าคนเพื่อให้สมจริงอย่างที่การ์ตูนที่เราอ่านกันเนี่ยนะคะมากขึ้นเราก็เห็นแต่ละวันเขาก็ฝึกจากหนังสือบ้างฝึกจาก YouTube บ้างเราเห็นความขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่ตัวเองชอบจากจุดนั้นแล้วพอตัว iPad เสียอย่างที่เล่าไปข้างต้นนี่ก็คือเป็นจุดเปลี่ยนของปังอุ๋มเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอะชอบวาดจาก iPad เพราะว่ามันลงสีง่ายมันลบง่ายมันเปลี่ยนง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ไปเจอครูสอนมังงะชื่อครูสายป่านนะคะลงในโฮมสคูลเน็ตเวิร์ดว่าสอนมังงะรับสอนมังงะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยติดต่อไปก็เลยได้เรียนมังงะกับครูสายป่านปังอุ๋งเขาได้เหมือนเป็นครั้งแรกที่เราได้เรียนรู้การทำการ์ตูนจริงจังการวาดเขาเรียกเส้นอะไรนะลูกกรอบอ่ะมันเป็นกรอบการ์ตูนนะคะที่ตีช่องการตีช่องอย่างนี้ไหมขั้นตอนแรกนะคะต้องทำสตอรี่บอร์ดก่อนค่ะสตอรี่บอร์ดต้องเตรียมกระดาษ A4 เอามาพับครึ่งใช่ไหมคะจากนั้นก็จะเขียนหน้าที่หนึ่งแล้วอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นหน้าที่สองจากนั้นก็จะเขียนไปเรื่อยๆเลยก็ได้ค่ะตอนหนึ่งเป็นการทำการ์ตูนที่แม่เห็นว่าเออมันต้องจริงจังเบอร์นี้เลยแล้วมันต้องมีร่างภาพก่อนอะไรอย่างเงี้ยร่างภาพที่เราจะวาดลงกระดาษจริงก่อนแล้วก็มีการลงหมึกปังได้ลงหมึกครั้งแรกด้วยใช่ไหมเออใช่แม่ก็เลยแบบตื่นเต้นไปกับลูกเหมือนเวลาลูกได้เรียนรู้อะไรที่มันเป็นเรื่องใหม่เราก็รู้สึกสนุกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เรามองเขาไปแบบเนี้ยนะคะมันเหมือนเออตัวเราเองก็ได้เติบโตไปร่วมกันกับสิ่งที่เขาได้เรียนรู้นั่นคือสิ่งที่แม่รู้สึกขอบคุณทุกการเรียนรู้ที่ผ่านเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างพอปังอุ๋งเขาทำการ์ตูนสำเร็จจากการไปเรียนมังงะกับครูสายป่านด้วยแล้วเราก็กลับมาทำที่บ้านแล้วก็ได้พรีเซนต์ตอนวันประเมินด้วยตัวเองแล้วเราก็เห็นว่าโอ้ลูกสามารถพูดได้แบบลื่นไหลในสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้จริงๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจปังอุ๋งเขาภูมิใจจากจุดนั้นด้วยค่ะค่ะกลายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เห็นศักยภาพของปังอุ๋งทีเดียวนะคะว่าจริงๆแล้วเด็กเรามีความสามารถในการที่จะวางแผนงานแล้วก็ดีไซน์การดำเนินการนะคะจนกระทั่งออกมาเป็นชิ้นงานได้สำเร็จตามโครงการที่วางไว้นั่นเองค่ะในมุมของการทำกิจกรรมยิมนาสติกบ้างดีกว่าขออนุญาตแตะไปอีกนิดนึงเพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แม่เพียวบอกว่าช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักเลยนะคะแต่ว่าถึงตอนนี้คือปังอุ๋งได้ลงเป็นการแข่งขันได้ลองแข่งขันได้ลองลงสนามคว้าเหรียญมาด้วยนะคะอ๋อในมุมนี้แม่เพียววางแผนหรือว่าวางแผนการเรียนยิมนาสติกของปังอุ๋งไว้ยังไงบ้างคะจริงๆจริงๆเหมือนเพียววางแผนคือเรียนไปเรื่อยๆค่ะเรียนไปเรื่อยๆซึ่งเป้าหมายเราอะไม่ได้จะสร้างนักกีฬาเป้าหมายเราคือจะสร้างนิสัยจากการเล่นกีฬาแล้วตอนปังหงเริ่มเรียนนะคะประมาณ6 ขวบซึ่งตอนนี้เหมือนผ่านมา4 ปีละตอน6 ขวบที่เขาเรียนครั้งแรกแล้วเขาตีลังกาได้อะมันเป็นเรื่องราวที่อยู่ในใจปางอุ๋งครั้งหนึ่งตอนที่เพียวเปิดร้านขายของอยู่ตอนนั้นอยู่ตลาดรถไฟรัชดาค่ะแล้วก็จะมีต่างชาติแบบเยอะมากสิ่งที่ปางอุ๋งทําแม่ขายของอยู่แต่แม่ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรปางอุ๋งกลับมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ปางอุ๋งทําคือปางอุ๋งไปตีลังกาที่ตลาดตีลังกาแล้วก็มีอะไรนะลูกให้ปางอุ๋งเล่าดีกว่ามีชาวต่างชาติทําไงนะคะชาวต่างชาติให้เงินมาค่ะ2,000พอเขามาเล่าให้ฟังเนี่ย
ณถึงทุกวันเนี้ยสิ่งนั้นน่ะเขาก็ยังพูดถึงอยู่เหมือนเขาไปเล่าให้ครูที่สอนยิมนาสติกให้เขาฟังนะคะเหมือนเป็นการฉายหนังไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเห็นเลยว่าโอ้กีฬาชนิดเนี้ยนอกจากสร้างความแข็งแรงในเรื่องของร่างกายสร้างนิสัยความอดทนที่ต้องใช้แรงในการเล่นสร้างให้เขาเอาชนะความเหนื่อยได้อะไรอย่างเงี้ยยังสร้างคุณค่าให้เขาภาคภูมิใจในตัวเองได้ด้วยทุกครั้งที่เวลาไปที่ใหม่ๆเนี่ยค่ะสิ่งที่ปางอุ๋งอ่ะเขาหยิบมาเล่นกับเพื่อนหรือว่าสร้างอยู่เสมอคือการเล่นยิมนาสติกตีลังกาบ้างม้วนหน้าม้วนหลังม้วนนู่นม้วนเท่าที่พื้นที่จะอำนวยนั่นคือสิ่งที่เพียวเห็นเขาหยิบมาใช้เสมอแล้วเขาได้รับการชื่นชมจากการเล่นสร้างความแข็งแรงความมั่นคงภายในใจเพียวคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เกินคาดได้ที่ได้รับจากการเล่นยิมนาสติกค่ะโอ้เป็นกิจกรรมที่ตอนแรกคุยกับแม่เพียวเหมือนเป็นเหมือนกับการเน้นเพื่อสุขภาพอย่างเดียวนะคะแต่ว่าสร้างอะไรหลายๆอย่างให้กับปังอุ๋งได้เยอะทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายฝากให้แม่เพียวเป็นกำลังใจหรือว่ามุมมองด้านการศึกษาสำหรับในยุคสมัยนี้เราต้องดูแลหรือมุมมองการทำกิจกรรมให้ลูกอย่างไรดีเพื่อที่จะเสริมทักษะเสริมความสนใจของลูกได้ตรงกับในยุคปัจจุบันนี้ค่ะสำหรับพ่อแม่โฮมสคูลหรือใครที่อาจจะกำลังสนใจโฮมสคูลค่ะจริงๆเหมือนเพียวต้องขอแชร์ในมุมมองก่อนว่าโฮมสคูลสำหรับบ้านเราอ่ะมันไม่ใช่สิ่งแปลกและแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนการศึกษาทางเลือกหนึ่งที่เราเลือกเพราะว่ามันเหมาะกับวิถีชีวิตของเรามันลื่นไหลมันโฟไปกับการทำงานการเป็นของเราแล้วก็อย่างเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำฉะนั้นการที่เราอยู่ในระบบหรือไม่ได้อยู่ในระบบอะไรก็ตามแต่มันก็เหมือนเป็นชื่อเรียกที่เหมือนคนตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็คือการศึกษาเรียนรู้เพราะว่าเพียจะบอกกับลูกอยู่เสมอว่าเราศึกษาเรียนรู้เนี่ยตลอดชีวิตของเรานะทุกวันนี้สิ่งที่เหมือนเพียวขอบคุณลูกอยู่เสมอคือการที่ทำให้เพียวได้รู้สึกว่านอกจากให้ลูกได้เรียนรู้ส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้แล้วเนี่ยตัวเพียวเองก็เหมือนได้เรียนรู้ไปด้วยเหมือนกันต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปด้วยเหมือนกันพ่อเปียกอะค่ะอาจารย์พิภพธงไชยที่เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนหมู่บ้านเด็กเนี่ยบอกว่าพ่อแม่ขอให้พ่อแม่อย่าหยุดศึกษาเราสามารถศึกษาในแบบของเราได้บางคนชอบอ่านหนังสือบางคนชอบดู YouTube ศึกษาหาความรู้ในเรื่องของรูปแบบเสียงการอ่านการเขียนการออกไปพบประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราได้เรียนรู้ด้วยกันกับลูกแล้วก็เรื่องของโฮมสคูลอยากเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังทำโฮมสคูลอยู่หรือคิดจะทำโฮมสคูลมองการศึกษารูปแบบนี้เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งในชีวิตที่เราอะตั้งเป้าหมายของเราเอาไว้แล้วเราอะอยู่ในเส้นทางเส้นทางที่จะไปถึงเป้าหมายอย่างนั้นได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนระลึกถึงเป้าหมายของเราเอาไว้ค่ะว่าเราต้องการอะไรจากการให้การเรียนรู้ลูกให้การศึกษากับลูกของเราเราอยากให้เขาเติบโตมาในรูปแบบไหนบ้านเราเหมือนเราเน้นในเรื่องของทักษะชีวิตอย่างเงี้ยค่ะปังอุ๋งเขาก็จะไม่เข้าใจว่าการทํางานบ้านอ่ะมันเป็นการเรียนรู้อะไรแม่ให้เรียนอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทําไมบ้านเราต้องสะอาดทําไมปังอุ๋งจะต้องมีความรับผิดชอบหลักในเรื่องของการทํางานบ้านเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทักษะชีวิตที่เหมือนเพียวเน้นสร้างความมั่นคงข้างในของเขาอันนี้เป็นเป้าหมายของเพียวค่ะเป็นทั้งกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แนวทางในการจัดโฮมสคูลของปังอุ๋งเด็กหญิงโฮมสคูลเลยทีเดียวนะคะวันนี้รายการห้องเรียนปากว้างขอบคุณแม่เพียวแล้วก็ขอบคุณปังอุ๋งนะคะที่มาแบ่งปันพูดคุยกันค่ะขอบคุณ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 ค่ะยินดีค่ะ
อย่างที่แม่เพียวได้สื่อสารเลยค่ะคุณผู้ฟังการศึกษาตลอดชีวิตจะเป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตจริงที่คุณพ่อคุณแม่ต้องไม่หยุดศึกษาด้วยนะคะรวมถึงการเปิดโอกาสให้ตนเองให้ได้เรียนรู้ให้เติบโตไปกับลูกด้วยกันค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการและรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาแล้วค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice